ติดฟิล์ม iPad ที่หน้าจอเรือนใหม่ของมอเตอร์ไซค์เกือบจะครบ1ปีแล้วลอกออกมาจะเกิดคราบกาวหรือไม่จะทำให้หน้าจอพังหลังจากที่ปล่อยคลิป DIY เรื่องการติดฟิล์มของ Honda HV160 ไปคลิปนี้ก็ถือว่าเป็น EP 2แล้วกันครับก่อนที่จะมาเป็นคลิปนี้ผมเจอ1คอมเมนต์ของคุณผู้ชมครับซึ่งได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับฟิล์มรายละเอียดนี้เป็นรายละเอียดที่ถูกต้องครับเพราะทุกฟิล์มล้วนมีกาวอยู่ในตัวผมเองก็คือผู้ใช้งานคนหนึ่งครับซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าติดฟิล์มอย่างเงี้ยไปนานแล้วลอกออกมาจะเกิดคราบกาวหรือไม่ก็ไม่มีใครรู้น้อยคนที่จะมาทดสอบให้เห็นครับถ้าผมไม่ทำคลิปนี้ออกมาเพื่อให้ทุกคนที่รับชมอยู่ได้เห็นว่าการติดฟิล์มด้วย iPad ที่ราคาถูกจะเกิดคราบกาวมากน้อยแค่ไหนถ้าทำให้หน้าจอของเราพังหรือไม่หรือเราควรไปซื้อฟิล์มที่ราคาแพงๆมาติดกันคลิปนี้น่าจะให้คำตอบได้ครับนี่คือฟิล์มเดิมครับที่เปิดใช้งานรถแล้วก็ยังมองเห็นได้ชัดทั้งช่วงบ่ายที่แดดร้อนจัดๆขนาดนี้หรือช่วงกลางคืนก็ตามและในช่วงหน้าฝนก็ยังมองเห็นด้วยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเริ่มด้วยการลอกฟิล์มเดิมออกก่อนครับโดยที่ผมจะไม่มีการตัดต่อเมื่อออกมาแล้วเราก็จะเห็นว่าคราบกาวก็มีครับจะแสดงที่ขอบจอมากกว่าเดี๋ยวดูกันต่อไปครับเมื่อหาผ้ามาเช็ดที่จอจะเห็นคราบกาวเพิ่มจากเดิมหรือไม่โดยผ้าที่นำมาเช็ดนี้ก็จะเป็นผ้าเช็ดแว่นผสมกับน้ำเปล่าครับผสมเล็กน้อยจะเห็นได้ว่าไม่เกิดคราบกาวใดๆเลยครับที่ได้จากฟิล์มนอกจากขอบจอพอเช็ดออกคราบก็ออกเลยครับก็จะมีแต่รอยขนแมวที่หน้าจอนั่นเองครับตอนที่ผมซื้อรถมาแรกๆใช้งานไปก็เกือบ3เดือนแล้วก็เพิ่งมาติดฟิล์มที่หน้าจอครับหน้าจอก็เลยเกิดรอยขนแมวครับดังนั้นควรติดตั้งแต่แรกๆที่รับรถมาครับในส่วนนี้เองผมก็เปิดใช้งานรถเพื่อเห็นสีของหน้าจอเรือนใหม่เมื่อเจอแสงในช่วงกลางวันที่มีแดดร้อนมากๆหน้าจอก็มองเห็นได้ชัดครับเพราะผมไม่ได้ติดฟิล์มอะไรก็เดี๋ยวต่อไปผมก็ต้องไปตัดฟิล์มมาใหม่เพื่อนำมาติดที่เดิมนี่ก็ถือว่าเป็นคลิปพิสูจน์เลยก็ว่าได้ครับเพื่อให้คุณผู้ชมเห็นว่าการติดฟิล์ม iPad มาเกือบ1ปีลอกออกมาแล้วไม่ทำลายพื้นผิวของหน้าจอเรือนใหม่หรือฟิล์มเองก็มีกาวน้อยมากๆแต่ถ้าเป็นฟิล์มแบบอื่นผมก็ไม่ทราบเลยครับลอกออกมาอาจจะกาวเยอะหรือน้อยเราก็ต้องไปลุ้นเอาเองครับผมไม่ได้พิสูจน์ให้เพราะผมไม่ได้ติดครับผมติดแต่ฟิล์ม iPad ดังนั้นความคิดเห็นต่างๆที่เราได้อ่านมาคุณผู้ชมจงอย่าเชื่อทั้งหมดรวมถึงคลิปผมด้วยให้พิสูจน์ด้วยตัวเองลองผิดลองถูกกับตัวเองสิ่งไหนดีหรือไม่ดีให้เราพิจารณาเอาเองครับย้ำนะครับไม่ได้โจมตีใดๆแต่เป็นการพิสูจน์ว่าจริงหรือไม่จริงเชื่อได้หรือไม่เท่านั้นเองครับในคลิปผมจะนำฟิล์มตัวเดิมมาเป็นแบบอย่างและตัดตามจากนั้นก็นำไปวางกับหน้าจอเรือนใหม่เพื่อวัดและมาตกแต่งอีกทีนึงครับหลังจากที่ตัดฟิล์มเสร็จแล้วและได้ตามขนาดที่ต้องการก็เริ่มเข้าสู่กระบวนการติดหน้าจอครับการติดก็เหมือนกับเราติดฟิล์มบนมือถือนั่นแหละครับ
เช็ดคราบต่างๆออกให้หมดก่อนที่จะติดในส่วนนี้เองก็จะเป็นภาพประกอบในตอนที่ยังไม่ได้ติดฟิล์มกับตอนที่ติดฟิล์มแล้วตอนติดฟิล์มจะดูขุ่นๆเล็กน้อยครับเพราะตัวฟิล์มเองจะเป็นฟิล์มแบบด้านแต่ในเรื่องการมองเห็นในทุกสภาพอากาศเลยขอสรุปเลยนะครับว่าในเรื่องของการติดฟิล์ม iPad ที่หน้าจอเรือนไม้มอเตอร์ไซค์ได้นานมากกว่า1ปีแน่นอนลอกมาไม่เกิดคราบกาวเยอะซึ่งรถคันนี้จอดตากแดดอาทิตย์นึงก็5วันถ้าเป็นรถที่จอดใต้อาคารใช้งานยาวนานแน่นอนครับแต่แนะนำติดไม่เกิน2ปีจะดีกว่าครับแล้วค่อยเปลี่ยนสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดโอกาสในการรับชมคลิปใหม่หากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ